ดราม่าทีมไทยไม่เปลี่ยนมา20ปีใช้ตั้งแต่โอลิมปิกเอเธน2004เด่นออนไลน์วันที่1สิงหาคม2567 15:44 ดราม่ามหกรรมแลกทินโอลิมปิก2024ทำไมทินไทยไม่เปลี่ยนมา20ปีใช้ตั้งแต่โอลิมปิกเอเธน2004ชี้อยากให้มีการประกวดทำทินไม่ว่าจะมีการแข่งขันมหกรรมกีฬากี่ครั้งก็มักจะมีธรรมเนียมแลกทินรวมถึงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ก็มีธรรมเนียมการแลกทินระหว่างนักกีฬาโดยแต่ละประเทศจะมีพินที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆจนกลายเป็นหนึ่งในสีสันโอลิมปิกครั้งที่33ซึ่งการแลกเปลี่ยนพินเริ่มตั้งแต่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกที่กรุงเอเธนประเทศกรีซในปีค.ศ. 1896นักกีฬาหลายๆคนก็มีการรีวิวการแลกพินกับเพื่อนนักกีฬาทั่วโลกเช่นหนุ่มเฟรมธนาคารและเทนนิสพานิพักที่ได้ทำคลิปเผยแพร่ในโซเชียลโดยพินช้างขนาดใหญ่ของไทยจะมีการแจกเพียง3ชิ้นเท่านั้นส่วนพินช้างสีทองขนาดเล็กจะมีแจก30ชิ้นล่าสุดเกิดดราม่าในโลกโซเชียลถึงประเด็นประเทศไทยควรเปลี่ยนพินบ้างเพราะพินของประเทศไทยรังสรรค์ขึ้นตั้งแต่โอลิมปิกเอเธน2004ซึ่งผ่านมา20ปีแล้วโดยมีคนให้ความเห็นว่าน่าจะมีการประกวดออกแบบพินให้ดูน่ารักน่าสะสมมากยิ่งขึ้นนะคะควรทำสัญลักษณ์การแข่งขันปีนั้นๆติดไว้ด้วยเห็นนักกีฬาต่างชาติให้คะแนนพินแต่ละชาติให้ไทยเศษ4/10คงช้างไว้ก็ได้แต่เปลี่ยนอิริยาบถบ้างอ้าปากกลับหัวกลับหางชูงวงนี้ถ้าจะชูช้างเหมือนจีนชูหมีแพนด้าอย่างแรกคือมีสัญญาดูแลช้างให้ดีเหมือนจีนดูแลหมีแพนด้า 2. คือเอาช้างไปทำรูปน่ารักรักยืนกับสัญลักษณ์ประเทศที่ไปแข่งเหมือนจีนที่เอาแพนด้าไปคู่หอไอเฟสก็ได้ลงทุนหน่อยงาน4ปีครั้งอ่ะแถมยังมีกระแสไวร่าที่ได้รับการรับชม 2.4 ล้านวิวโดยระบุว่าการใช้พินแบบเดิมมา10ปีบวกนี่มันโคตรแสดงถึงความไม่ใส่ใจของการกีฬาแห่งประเทศไทยเลยตปท.เขามหกรรมละแบบไม่ว่ากีฬาแต่ละชนิดก็แยกแบบพินใครพินมันเห็นแล้วเศร้าแทนนักกีฬาไทยที่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเราไม่ได้ทำอะไรด้วยแพชชั่นเลยสักนิดอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีดราม่าพินไทยมีความวินเทจแต่เซเรน่าวิลเลียมนักเทนนิสชื่อดังของโลกแชมป์แกรนด์สแลม23สมัยและเหรียญทองโอลิมปิก4สมัยซึ่งเธอเป็นนักสะสมพินตัวยงก็ออกมาเผยพินที่เธอชอบและไม่ได้แลกกับคนอื่นเมื่อได้มาว่ามีไม่กี่ประเทศและประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้นที่ฉันจะไม่เคยคิดจะแลกในที่สุดฉันก็คว้าพินเกาหลีเหนือที่ริโอได้ดังนั้นฉันจะไม่มีวันแลกสิ่งนี้เลยหากเปิดดูในเว็บไซต์ eBay ก็พบว่าราคาการซื้อขายพินของประเทศไทยมีราคา 54.99 เหรียญหรือเกือบ 2,000 บาทบทบรรณาธิการรับมือภัยน้ำประเด็นร้อนวันที่31กรกฎาคม2567 19:04 จากการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในฤดูฝนปีนี้โดยอยากให้เตรียมการรับมือป้องกันให้ดีที่สุดจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเน้นการเตือนภัยให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าว่าอาจจะเกิดอุทกภัยหรือภัยจากฝนตกหนักพร้อมกำชับว่าหากพื้นที่ไหนที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็อย่ารอให้ฝนตกจนน้ำท่วมแต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเตรียมความพร้อมรับมือในพื้นที่รวมทั้งขอความร่วมมือจากกองทัพและกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยสนับสนุนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในปัจจุบันนั้น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าเกิดสถานการณ์หนักที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีขณะนี้อ่างเก็บกักน้ำในภาคตะวันออกแทบจะเต็มความจุแล้วส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้วางแผนรับมือแล้วซึ่งจากรายงานพบว่าปีนี้ปริมาณฝนมากกว่าปีที่ผ่านมาและเตรียมการไปตรวจสอบทุกจุดบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลุ่มแม่น้ำชีขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยรายงานผลตรวจสอบระดับน้ำในภาคอีสานพบว่าแม่น้ำชีสูงกว่าปีที่แล้วขณะที่แม่น้ำโขงยังอยู่ระดับต่ำจึงมีข้อเสนอให้กรมชลประทานเร่งพร่องน้ำในช่วงนี้คือแผนการส่วนหนึ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากประเทศไทยอยู่ในร่องมรสุมจะส่งผลเกิดฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปีนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนเมษายนนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลจากลมพายุจะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนมากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและต่อเนื่องไปถึงภาคใต้ในช่วงปลายปีนับเป็นเรื่องดีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปวางแผนรับมือป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำระบบการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าเรื่องของภัยธรรมชาติภัยสาธารณะแม้จะยากแก่การคาดเดาพยากรณ์แต่ถ้าเตรียมการรับมือไว้ก่อนก็จะช่วยให้ทุเลาบรรเทาได้โดยเร็ว โดนนับก่อนจันแจ่มเร่งเครื่องพลิกชนะคองโกลิ่ว8คนมวยโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่1สิงหาคม2567 17:27 น.การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมหลังจากจุฑามาศรักษัตริย์คว้าชัยรุ่น50กิโลกรัมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปแล้วถึงคิวของนักชกไทยอีกคนบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งในพิกัด66กิโลกรัมพบบริกิตเอ็มบาบีนักชกจากดีอาร์คองโกผลปรากฏว่ายกแรกออกมายืนแลกกันทันทีจันแจ่มพลาดโดนขวาตรงของบริกิตจนซุดลงไป1นับจากนั้นสาวไทยเดินหน้าเอาคืนแต่ก็โดนหมัดชุดไปหลายดอกท้ายยกจันแจ่มทิ้งขวาเข้าเต็มหน้าเรียกแต้มคืนมาบ้างจบยกแรกสาวไทยเป็นรอง 2-3 เสียงเสียเปรียบอยู่แต่ตามไม่เยอะยก2จันแจ่มสวมหัวใจสิงเดินหน้าแลกเหมือนเดิมสาวคองโกเริ่มช้าลงไปเยอะจบยก2จันแจ่มเอาชนะ 3-2 เสียงคะแนนมาเสมอกันต้องตัดสินยก3จันแจ่มไม่ยอมแพ้อาศัยจังหวะต่อย 1-2 และครบ3ยกปาดหน้าคว้าชัย 4-1 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้าย